หลักฐานชิ้นต่อมาปราเกิดว่าวันที่27วันที่มีการอุ้มและไอโอ๊ตอีกนะฮะเป็นคนกระโดดขึ้นรถน้องใหม่วันนี้เราได้ภาพมุมใหม่ๆม,มาของวันที่27<ะ>ซึ่งก่อนนั้น,นี้โอ๊ตเดี๋ยวเกิดขึ้นสารเขาบอกอ้ไม่ใช่ภาพมันไม่ชัดไม่ใช่ผมล่าสุดภาพชัดๆมาแล้วนะฮะใ,ในวันที่27ที่โอ๊ตกระโดดขึ้นรถน้องใหม่เชิญครับ เป็นภาพที่เห็นค่อนข้างที่จะชัดเนี่ยนะคะกับในโอ๊ตเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของน้องใหม่ออกมาตอนประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีค่ะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีการขี่ไปด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีนี่รถเกง๋งมิราสแดงขับตามหลังเนี่ยค่ะก็เป็นหลักฐานตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่เราได้มาเหมือนกันค่ะเนี่ยคะ่ะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือครบนะฮะจะปฏิเสธหรือจะยังไงเราก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นสิทธิ์ของพวกคุณอยู่แล้วที่ ตราบใดผมต้องย้ำตอนนี้สารยังไม่ตัดสินพวกคุณพวกคุณก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และเหมือนกันฮะตราบใดที่หมายจับยังไม่ออกน้องพรคือผู้บริสุทธิ์คุณผู้ชมครับล่าสุดเรื่องหมายจับฮะ,ะจะออกที่ใครหลังจากนี้เพราะเมื่อกี้เราย้ําว่าเราเปิดหลักฐานซ้อมค่าให้ดูเป็นที่แรกแล้วคําถามคือใครมันบอกกิจให้ไอ้กิจมันรู้เวลาซ้อมค่าอย่างเป๊ะมาก ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางตำรวจพลตำรวจตรีนเรวิชสุขนทวิทผู้การจังหวัดฉะเชิงเซา<ะ>ผมจะขึ้นผังตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะและเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานทีละตัวขึ้นมาก็แล้วกันจะได้เข้าใจข่าวง่ายๆขึ้นเปิดหลักฐานตำรวจเตรียมออกหมายจับที่เป็นข้อมูลขึ้นมาให้คนดูได้เห็นก่อน,นะฮะตำรวจเตรียมออกหมายจับฮะเป็นหลักฐานครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะแล้วคนที่จะโดนแจ็คพอตเราไม่รู้นะว่าใครเนี่ยนะฮะ อันที่1ตํารวจจะจับคนเพิ่มตํารวจจะต้องหาอะไรตอนนี้อย่างแรกตํารวจกู้ข้อมูลโทรศัพท์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะโดยการกู้ข้อมูลโทรศัพท์มาครั้งนี้เขาจะดูบทสนทนาของน้องพรนะฮะโดยจะดูว่าน้องพรก่อนไม่ใช่วันค่า27นะก่อนหน้านี้น้องพรคุยอะไรกับไอ้กิจถึงไอ้กิจถึงมาซ้อมได้26 เพราะเขาไปเจอว่าน้องพรล,ลบข้อมูลบางอย่างทิ้งฮะจากโทรศัพท์มือถืออันที่2องตำรวจกำลังจะพิสูจน์จากเซิร์ฟเวอร์คีย์การ์ดแล้วตำรวจเขาฉลาดเขาต้องดูว่าคีย์การ์ดอยู่ในมือไอ้กิจได้ยังไงโดยเฉพาะวันที่26วันซ้อม26สุดท้ายเราเพิ่งรู้ว่าอ้กิจกรำคีย์การ์ดตั้งแต่26แล้วลว,วันนี้ เพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมคีการ์ตั้งแต่26และ27มามาค่าตำรวจเนี่ยแหละฮะกำลังดูว่าใครส่งให้เองวะนี่ฮะและแน่นอนหลังจากนั้นคีการ์ตกลับไปอยู่กับน้องพรเฉยเลยอันที่สามที่ตำรวจกำลังจะพิจารณาออกหมายจับจะเป็นใครเนาะช่วงเวลาที่น้องพรออกบ้านตามหาสามีอันนี้สำคัญมากนะแล้วอขอกลับมาตรงนี้ก่อนฮะ ตำรวจกำลังพิจารณาเวลาของน้องพรค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะเรื่องน้องพรตอนไหนวะเนี่ยคืออย่างนี้จำได้ใช่ไหมวันที่ผัวหายอะ่ะคือ27น้องพรก็ชวนพี่สามมามานอนแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ชวนพี่สามมานอนเสร็จปึง้งหลังจากเสร็จแล้วน้องพรก็ขี่รถน้องพรอ้างว่าออกไปหาผัวใช่ไปตามหาผัวคือน้องใหม่คุณผู้ชมครับ เราก็เลยต้องพิสูจน์ว่าพรไปไหนวะในคืนที่ผัวเนี่ยตายน้องพรไม่รู้จริงๆเหรอน้องพรขี่มเอเตอร์ไซค์ออกไปทำไมกลางดึกขอภาพตั้งต้นของน้องพรก่อนนะฮะภาพตั้งต้นคือน้องพรขับออกจากหมู่บ้านใช่ค่ะขึ้นวงจรปิดน้องพรขับออกก่อนหมู่บ้านก่อนภาพนี้สำคัญฮะ เพราะตอนนั้นน้องพรก็อ้างในรายการบอกว่าน้องพรไปตามหาผัวจริงๆเพราะผัวส่งข้อมูลมาบอกว่าทําผู้หญิงท้องอ่ะหยุดนะฮะ<ฆ>นี่คือวินาทีตอนน้องพรขับรถออกหาสามีแล้วคุณผู้ชมฮะ<ฆ>แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมันจะมีวินาทีที่รถของน้องพรกลับเข้ามา<ฆ>น้องพรกลับเข้ามาครับอ่ะนี่น้องพรออกนะ<ฆ>อ่ะต่อเลยครับตอนน้องพรกลับครับอ่ะหยุดเอาไว้นี่คือที่น้องพรกลับ คำถามก็คือว่าเวลาทั้งหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ,ฮะที่น้องพรเนี่ยขับรถออกแล้วก็รถเข้าน้องพรไปไหนวันนี้ช่องแปดเนี่ยเราเห็นแค่เข้าออกหมู่บ้าน<ะ>และผมขึ้นผังนี้ต่อเลยฮะนี่อ่ะค้างเอาไว้คุณผู้ชมดูผังที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูกับทีมงานเราทำ เรากําลังบอกว่าลอยต่อ2 7เถึง28เราจะโฟกัสที่พรคนเดียวแล้วใช่ค่ะว่าน้องหนูเนี่ยไปไหนเริ่มตั้งแต่27หลังผัวโดนอุ้มไปแล้วคุณผู้ชมฮะจะสังเกตว่าถ้าเราย้อนกลับไปคือใหม่เนี่ยมันมาแล้วถูกไหมพอใหม่มาเสร็จตอนสี่ทุ่มทางปังของอ้อขอให้ใหม่ขี่รถอ,ออกจากบ้านค่ะใหม่ขี่รถอ,ออกจากบ้านคุณผู้ชมดูนะฮะตามตามตามเพจเลยใหม่ขี่รถอ,ออกจากบ้านหลังจากน้องพรเอาน้องสามเข้าบ้านเลยน้องพริ้วน้องสามเข้าบ้านสี่ทุ่มสีม่สิบสี่ และหลังจากนั้นน้องสามเนี่ยก็คุยกันเนี่ยนะฮะก็คือคุยกันเสร็จเนี่ยเที่ยงคืน40น้องสามคือคนที่สามเนี่ยแหละออกจากบ้านตอนเที่ยงคืน40หลังจากนั้นน้องพรอ,อ้างบอกว่าหนูจะตามหาสามีหนูและหนูจะตามหาตอนตีสี่ห้าสิบหกแล้วหนูขับเข้ามาตีห้าสิบนาทีผัวหายทั้งคนหนูตามสิบสี่นาทีคุณผู้ชมเห็นเลขที่เราทำใช่ไหมสิบสี่นะฮะน้องตามสิบสี่นาที เรื่องนี้มันสาคัญยังไงรู้ป่ะคือท่านเลวัตแกพูดดีมากเลยท่านเลวัตกิ่งเกอรท่านไม่ได้ว่าน้องนะผมยังจําได้วันนี้ท่านไปพูดในรายการพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยไปบอกว่าแถวไหนมีด่านอืมสิบสี่นาทีค่ะคือถามว่าพรพรรู้หรอาผัวอยู่ไหนเธอออกไปสิบสี่นาทีเธอออกไปทําไมอันนี้ไม่ได้ว่าและไม่ได้ใส่ร้ายน้องแค่ เขามีสิทธิ์จะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีใครไปส่งซิกบอกไอ้กิจหรือเปล่าว่าเฮ้ยอย่ามาแถวตรงนี้นะมันจะมีด่านเพราะว่าอย่าลืมไอ้กิจต้องขนศพทิ้งแล้วนะแต่ไม่ได้หมายถึงน้องพรนะแค่เขาสงสัยว่า14นาทีน้องไปไหนล่าสุดเราได้เส้นทางตามถนนของน้องพร14นาทีนี้นะฮะขอเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยว่าน้องพรจะมุ่งไปไหนฮะค่ะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะตัวอริง ตอนที่ระหว่างน้องพรออกมาตามหาก็จะเป็นกล้องที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ900เมตรตัวนี้ที่ทีมข่าวจับได้นะคะแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งค่ะเนี่ยขับไปเพื่อที่จะไปตามหาสามีก็คือห่างจากบริเวณหมู่บ้านเนี่ยเ0 0เมตรแล้วก็จะได้เวลาที่ขากลับมาเนี่ยนะคะน้องพรขี่รถกลับเข้าหมู่บ้านแลลวเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดเทียบกล้องวงจรปิดจุดนี้นะคะจะห่างกันเพียงแค่2นาทีเพราะว่าขาออกไปถ้าเทียบเฉพาะกล้องนี้นะคะคุณผู้ชมคือตี4 4นาที แล้วก็ขากลับเป็นตีสี่สี่สิบหกนาทีค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าขี่ไป2นาทีแล้วก็ขี่กลับผ่านจุดนี้นะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือข้อมูลที่น้องพรให้กับทีมข่าวแล้วก็ตำรวจก่อนหน้านี้เธอบอกว่าหลังจากออกจากหมู่บ้านเธอไปตามหาสามีที่ร้านส้ตมตำที่อยู่ห่างจากบ้านพัก800เมตรแล้วก็อยู่ใกล้กับสามแยกสะดวกซื้อที่มีการเลี้ยวออกจากหมู่บ้านที่เห็นคุณใหม่เนี่ยออกไปปรากฏว่าเรามีการไล่กล้องวงจรปิดในจุดต่างๆที่น้องพรให้ข้อมูลบอกว่าไปตามหาสามีปรากฏไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดนี้จำ มีแค่กล้องของอบตอที่เราให้คุณผู้ชมเห็นเท่านั้นแล้วทีมข่าวของเราค่ะมีการใช้รถเก๋งทดลองขับจากบ้านของน้องพรเพื่อมาถึงจุดที่ร้านส้มตำที่น้องพรให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ววกกับ ปรากฏว่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณ13นาทีแล้วก็ระยะทางไปกลับทั้งหมดคือ1กิโล600เมตรค่ะบหนึ่งนะ1.6กิโลเมตรน้องพรบอกว่าไปร้านส้มตำไม่ถึงกิโลแต่วันนี้มีภาพทดสอบรถของเราไหมทีมงานขึ้นภาพมาเลยมีใช่ไหมมีค่ะเอาขึ้นมาคู่กับวงจรปิดเลยครับไม่ต้องให้บอกครับภาพทดสอบรถแล้วครับตอนนี้ค่ะประเด็นก็คือวันนี้เราก็เลยทดสอบรถเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าน้องพร คือแต่เวลาเนี่ยมันพอๆกันพอๆกันเลยพอๆกันจริงๆ,ๆ,น,งๆนะฮะตามที่น้องพรใช้เวลาไปแล้วก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านภาพตอนทดสอบโดยการขับรถปรากฏว่าแต่ของเราอ่ะเวลาไปจริงเนี่ยถ้าจะพอๆกับน้องพรเนี่ยเราจะต้องไปกิโลเท่าไหร่หนึ่งจุดหกกิโลหนึ่งกิโลกับหกร้อยเมตรแต่น้องพรบอกว่าของเขาไม่ถึงกิโลแต่ทําไมน้องพรใช้เวลาสิบสี่นาที ซึ่งมันก็เท่ากับว่าเวลาที่น้องพรอ,อ้างอิงมันนานกว่าเวลาจริงที่นักข่าวทดสอบค<ะ>่ะคำถามคือเส้นทางที่กล้องจับไม่ได้น้องพรหายไปไหนแล้วน้องพรอ,ออกไปบอกตามผัวเนี่ยแต่ปรากฏว่ายอดปรมาจารย์นักสืบเขาก็กำลังมีคำถามเหมือนกันว่าไปบอกใครหรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมฮะวันนี้เราพิสูจน์ภาพตอนที่เราขับรถต่างๆเนี่ยนะฮะ นี่คือน้องพรตอนขับออกมาที่กล้องพอจะจับได้แต่วันนี้พอเราขับจริงเนี่ยมันกิโลกับอีก600เมตรมันไม่ใช่900เมตรที่น้องพรกําลังบอกตอนแรกแต่เวลาเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นถ้าดูจากระยะเวลาแล้วน้องพรใช้เวลายาวกว่าช่อง8ขับแล้วที่สําคัญน้องพรใช้เวลายาวกว่าเราเนี่ยแต่มอเตอร์ไซค์น้องพรไปง่ายกว่าเก่งนะที่นักข่าวช่อง8ขับช่วงเวลาทดที่มันหายไปในช่วงเวลาเนี้ย มอเตอร์ไซค์น้องหลุดไปที่ไหนอ,อย่าลืมว่าช่วงเวลาที่น้องพรกำลังขับออกไปนะตอนนี้คือตีสี่ห้าสิบหกรถเก๋งคันแดงมันกลับเข้าอู่กี่โมงนะเมตอนประมาณเที่ยงคืน50กว่านาทีค่ะก็คือตอนที่ทางด้านของไอ้เจ้าก,กิจม,มันขับรถกลับมาแล้วคือเที่ยงคืนคแต่ตอนกลางดึกเนี่ยตีสี่จนถึงตี54นาทีน้องพรอ,ออกบ้านเขาไปไหนกันเนาะ นี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปว่าได้แต่เราแค่เปิดหลักฐานว่าพรหายไปไหน<ฆ>ใช้เวลานานกว่าปกตินะฮะใช้เวลานานกว่าปกตินี่ฮะเอา้าเรากลับมาตรงนี้นี่คือสิ่งที่ตำรวจเมื่อกี้ขอกลับไปที่ผังเมื่อกี้ดีกว่านะฮะที่เรากำลังค้างกันอยู่เมื่อกี้นี้เวลาที่ตำรวจกำลังวิเคราะห์ก่อนจะออกหมายจับเราก็ทำให้ดูแลข้อที่สามพรไปไหนกันแน่<ฆ>เห็นใช่ไหมฮะ หลังจากนี้ตํารวจจะพิจารณาออกหมายจับเขาจะดูจากอะไรอีกข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือทําไมจึงกล้าให้กิจมาบ้านคืน28เอออันนี้แหละฮะเพราะอะไรป่ะเปิดวงจรปิดตอนพี่กิจมาหาน้องพรหลังผัวตายหน่อย 28. อันนี้น่าสนใจมากนะเมตอนแรกฉันไม่เอกใจเลยนะภาาวงจรปิด28เลยนะครับที่พี่กิจเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสําคัญตรงไหนรู้ป่ะ วันที่28ิพี่กิจมาเนี่ยคุณผู้ชมท่านคิดเหมือนกับชุดสืบเขาคิดไหมเขากำลังคิดว่าเออผัวหาย27พรอ,อ้างว่าพรไม่รู้ว่าผัวตายผัวหายคุณกล้าให้ชายใหม่เข้าบ้านได้ยังไงในวันที่ผัวหายเพราะคุณไม่นึกหรอว่าเฮ้ยถ้าผัวยังไม่ตายเดี๋ยวผัวโดดกลับมาวันที่28เมย์เข้าใจความหมายไหมค่ะแต่แต่นิดนึงนะ คืออันนี้ก็มีข้อสังเกตนิดหนึง่งก็คือว่าวันที่2 8เนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาคือ5ทุ่ม7นาทีแต่โดยปกติคุณใหม่เขาจะออกไปไทำงานตอนประมาณ4ทุ่มไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นตำรวจเขาสงสัยตรงนี้ผัวหายคุณกล้าให้คนใหม่เข้าบ้านคุณไม่นึกหรอผัวจะโดดกลับมาตอนเที่ยงคืนแสดงว่าคุณกล้าให้อีนี่กลับมานอน28 29เเนี่ยคุณมั่นใจหรอผัวคุณตายค่ะปกติคุณผู้ชมฮะผมไม่ได้ว่าน้องพรนะผมว่าผมเองสมมติผมมีชู้ผมมีชู้ ผมจะฟาดกับใครสักคนหนึ่งในในบ้านเอาแบบง่ายๆให้เข้าใจง่าย,ายแล้วผมเกิดไปวางแผนฆ่าเมียผมแล้วผมจะเอาชู้เข้าบ้านผมก็ต้องมั่นใจว่าเมื่อชู้มาบ้านผมเมียผมตายแล้วะจะไม่กลับมาเจอผมแน่ๆนึกออกหไหมคำถามคือทำไมน้องพรมั่นใจขนาดนี้เอาไอ้นี่เข้าบ้านน้องพรไม่คิดหรอว่าผัวยังมีชีวิตแล้วผัวเกิดโดดกลับมาตีสามน้องพรไม่โป๊ะแตกเหรอกำลังกกอยู่กับใครอยู่ ทำไมน้องพรจึงมั่นใจเอาไอ้กิจเข้า28-29มันแปลกตรงนี้ไงฮะที่ตํารวจเขากําลังตั้งคําถามน้องพรรู้หรอว่าผัวตาย<ข>เออนึกออกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นข้อ5คุณผู้ชมดูต่อฮะข้อ5ที่ตํารวจกับเมื่อวานนี้ช่อง8ดันไปได้มารูปแต่งงานอยู่ตรงทางขึ้นห้องอ่าใช่แล้วน้องพรกับบรรดาชายที่เหลือเนี่ยคุณบอกคุณไม่รู้ว่าน้องพรมีสามี เป็นไปได้เหรอก็ในเมื่อบ้านเขาแขวนรูปแต่งงานอยู่นี่คืออีกอันหนึ่งที่ตำรวจจะพิจารณาออกหมายจับว่าพรพูดจริงหรือไม่จริงและอันที่6เรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นไปได้ไหมกรณีนี้มีการไปปั่นหัวพิกิจให้พิกิจเร่งรัดจบเกมซะโดยการบอกว่าหนูท้องอเพื่อพิกิจจะชิงความเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ ทั้งหมดนี่คือ6ข,อข้อหลักๆก,กับพิรุษนะฮะในคดีนี้อ้าจบตรงนี้ฮะ